สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะและก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราเจอกันในช่วงเช้าๆของวันศุกร์นะคะวันศุกร์ซึ่งพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์แล้วก็ต่อไปก็เป็นวันอาทิตย์นะคะนักเรียนก็ยิ้มเสมอเมื่อถึงวันศุกร์เพราะรู้แล้วว่าพรุ่งนี้ต้องได้หยุดอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะเรียนมาแล้ว4วันวันนี้วันที่5ของสัปดาห์นะคะทุกคนก็คงจะมีกำลังมีเขาเรียกได้ว่ามีกำลังใจนะคะที่จะสู้ต่อไปในเรื่องของการเรียนการสอนของเรานะคะสู้ไหมคะสู้สู้ไหมคะสู้ค่ะนักเรียนปลายทางสู้ไหมคะสู้นะคะต้องสู้ถ้าไม่สู้ก็แพ้ถ้าอยากชนะต้องสู้นะคะสู้ทุกอย่างสู้ทุกเรื่องอย่ายอมแพ้อย่าท้อถอยนะคะวันนี้นักเรียนเป็นไงคะสบายดีไหมคะสบายสบายดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะนักเรียนทางภาคเหนือคุณครูเป็นห่วงสุขภาพนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังประสบปัญหาอะไรเอ่ยอะไรคะหมอกควันใช่ไหมคะหมอกควันนะคะซึ่งเกิดจากการเผาไหม้นะคะตอนนี้ปกคลุมเกือบทั่วทั้งภาคเหนือเลยทีเดียวล่าสุดที่จังหวัดตากนะคะนักเรียนลองตามข่าวดูก็แล้วกันนะคะนักเรียนปลายทางที่กำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่นักเรียนต้องรู้วิธีการที่จะป้องกันตนเองไม่ให้ได้รับผลกระทบจากควันนั้นนะคะโดยการทำไงคะใส่หน้ากากอนามัยรู้จักหน้ากากอนามัยไหมคะนะคะนักเรียนบอกที่คาดปากที่เขาใส่สีขาวๆเหมือนคุณหมอเลยนะคะใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ต้องเป็นไงคะถ้าหลีกเลี่ยงได้ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะไม่ไปอยู่ในบริเวณที่มีหมอกควันมากๆนะคะอย่างเช่นนักเรียนอาจจะอยู่ในห้องเรียนนะคะหรือว่าถ้าเป็นไปได้นะคะนักเรียนควรที่จะอยู่บริเวณที่มีต้นไม้เยอะๆนะคะเพราะว่าต้นไม้นั้นจะช่วยเหมือนกับว่าเป็นชั้นกรองอีกให้เราอีกชั้นหนึ่งนะคะแต่คุณครูว่าจะหนียังไงก็คงจะหนีไม่พ้นทางที่ดีเราควรที่จะป้องกันใช่ไหมคะอย่าจุดอย่าเผากันเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าจุดเผาแล้วผลกระทบมีมากมายนะคะเอาละค่ะช่วงแรกของเราวิทยาศาสตร์ของเรามาร่วมกันเคลื่อนไหวกันดีกว่าวันนี้เราไปเที่ยวค่ะเราไปเที่ยวที่ไหนดีเราไปเที่ยวที่ทางภาคใต้บ้างนะคะไปเที่ยวทางแถบทะเลอันดามันค่ะไปจังหวัดระนองค่ะไปไหมคะเอาไหนใครไปยกมือขึ้นใครไปเอามือลงใครไปปรบมือ5ครั้งโอเคนะคะถ้าไปเราไปพร้อมๆกันกับหนูมาลีค่ะแม่หนูมาลีมีลูกแมวเหมียวรูปร่างปราดเปรียวเดี๋ยวเดินเดี๋ยววิ่งมันชอบกินปลาร่าเริงจริงๆพอผูกกระดิ่งกรุ๋งกริ๋งชอบใจเจ้าเหมียวมาสิเร็วรีว่องไวไปดูอะไรทางนี้ด้วยกันลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวหนูมาลีมีลูก
ยปรบมือให้ตัวเองดังๆค่ะนั่งที่ให้เรียบร้อยนะคะไปเที่ยวกลับมาเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยนักเรียนปลายทางเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยนะคะนั่งที่ให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาทบทวนกันอีกเป็นครั้งสุดท้ายเป็นวันสุดท้ายชั่วโมงนี้ก็คงเป็นชั่วโมงสุดท้ายของวิทยาศาสตร์นะคะประจำปีการศึกษา2554นะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนนั้นคงจะตั้งใจเรียนนะคะเราทบทวนกันมาแล้ว3ชั่วโมงใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ทบทวนครั้งแรกเรื่องอะไรจำได้ไหมจำได้ไหมคะสงสัยต้องเอาเรื่องแรกมาทบทวนใหม่แล้วแหละเรื่องเกี่ยวกับดินไงคะจำได้หรือยังจำได้แล้วอ๋อพอพูดแล้วอ๋ออ๋ออีกแล้วนะคะแต่ถ้าถามว่าเรื่องอะไรจำไม่ได้แต่พอพูดปุ๊บอ๋อใช่หรือเปล่าานะคะดินมีกี่ประเภท3ประเภท1ดินดินสองดินทรายสามดินรวดท่องแค่นี้ไม่พอจำเท่านี้ไม่พอต้องจำลักษณะของดินด้วยนะคะดินเหนียวเม็ดดินละเอียดพอเปียกน้ำแล้วจะเหนียวติดมือนะคะดินร่วนเม็ดดินใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะพอเปียกน้ำแล้วติดมือเล็กน้อยดินทรายเม็ดดินใหญ่หยาบนะคะถ้าเปียกน้ำแล้วเป็นไงคะจะไม่ติดมือนะคะนี่คือลักษณะของดินทั้ง3ประเภทนะคะมีการอุ้มน้ำแตกต่างกันดินเหนียวจะอุ้มน้ำได้มากที่สุดนะคะดินทรายอุ้มน้ำได้น้อยที่สุดดินเหนียวอุ้มน้ำได้มากที่สุดนะคะสังเกตได้เวลาเราเทน้ำใส่ลงไปในดินเหนียวปริมาณน้ำที่ไหลออกมาจะมีปริมาณน้อยนะคะปริมาณน้อยถ้าเกิดว่าเทียบกับดินร่วนหรือดินทรายนะคะตรงนี้นะคะมีใครสงสัยอะไรไหมหลังจากเรื่องดินแล้วเราก็มาทบทวนกันในเรื่องเกี่ยวกับท้องฟ้าเก่งมากเลยนี่ยังมีคนจำได้ด้วยนะคะท้องฟ้ามีเวลากลางวันมีเวลากลางคืนกลางวันกลางคืนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะไม่เหมือนกันนะคะหลังจากท้องฟ้าแล้วเราทบทวนกันในเรื่องของคะไม่ใช่ของเล่นของใช้เหรอคะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่ใช่ของเล่นของใช้นะคะแล้ววันนี้ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแรงนะคะเอาละเราไปดูที่สไลด์กันอ่านค่ะ